ดิตเรือนหอ100ร้านของแอฟหลังมีข่าวเจอรักใหม่เรียกได้ว่ายังสวยไม่เปลี่ยนเลยจริงๆค่ะสำหรับแอฟทักษอรและสำหรับเรือนหอสุดหรูของอดีตสะพ้ายโบนันซ่างานนี้ทางทีมข่าวขอพาย้อนกลับไปดูความรักของทั้งคู่รวมถึงเรือนหอสุดหรูราคาเฉียดร้อยล้านโดยรายการพาไปลัดเลาะรอบบ้านย่านวิภาวดีรังสิตซึ่งคุณพ่อของดาราสาวเป็นคนออกแบบบ้านหลังนี้ส่วนบรรยากาศข้างในบ้านมีความหรูหราและอลังการสุดๆอีกด้วยอีกทางแอฟทักษอรยังได้เผยว่าย้อนเวลาได้ยังอยากแต่งงานกับสงกรานต์อยู่หรือไม่หากย้อนเวลากลับไปได้มีจุดไหนที่เราอยากกลับไปแก้ไขมากที่สุดแอฟก็ตอบว่าตอบตามความจริงเลยนะคะไม่ค่ะคือแน่นอนไม่อยากมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องชีวิตครอบครัวมันก็คือชีวิตส่วนตัวของเราแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่มีใครไม่อยากประสบความสำเร็จเราก็อยากเป็นผู้หญิงเพอร์เฟกต์ประสบความสำเร็จทุกๆด้านงานเราก็ทำได้ดีครอบครัวเราก็ดีอะไรแบบนี้เราก็อยากทำให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเมื่อมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรามั่นใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วหมายถึงว่าเราพยายามแล้วเราให้โอกาสแล้วไม่ได้หมายถึงว่าให้โอกาสคุณสงกรานต์อย่างเดียวนะคะเราให้โอกาสตัวเองในการที่พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วมันได้เท่านี้มันก็คือเท่านี้ก็เลยไม่ได้อยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรแล้วอดีตที่ผ่านมาเราก็มีความสุขมันก็ผ่านช่วงที่มีความสุขคือมันก็คือช่วงที่มีความสุขกับคุณสงกรานต์แน่นอนตอนที่เรามีความสุขเราก็เอนจอยเต็มที่แล้วเรียกได้ว่าแอฟทักษอรนั้นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองจริงๆเลยล่ะค่ะ